รูปหน้าคางด้วยฟิลเลอร์นะคะในผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันค่ะในผู้หญิงนะคะหมอจะเน้นที่ให้คางดูกลมนะคะหน้าดูเรียวยาวขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากหน้ายูเนี่ยเป็นหน้าวีโดยการดึงคางลงมาค่ะแต่สำหรับผู้ชายนะคะจะต่างกันค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยหมออยากให้หน้าเนี่ยดูคมเข้มนะคะเพราะฉะนั้นคางเนี่ยจะเหลี่ยมกว่าปกติหน่อยค่ะจะไม่เป็นคางตัววีนะคะคางมีความเหลี่ยมนอกจากนั้นแล้วนะคะสันกรอบหน้าจะต้องชัดนะคะแล้วก็เห็นเป็นขอบกรามที่ชัดเจนค่ะแต่กลับกันค่ะถ้าคนผู้ชายเนี่ยอยากจะให้หน้าที่เข้มอยู่แล้วดูหวานขึ้นหมอก็จะเทคนิคของผู้หญิงเนี่ยมาฉีดให้ค่ะเพื่อให้หน้าที่เข้มเกินไปหรือว่าดูขรึมเกินไปเนี่ยดูอ่อนหวานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากเลยค่ะที่เราจะต้องมาคุยกันก่อนที่จะทำการรักษาหรือว่าปรับรูปหน้านะคะเพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายร่วมกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะคะที่ตรงใจกับคนไข้มากที่สุดค่ะใครนะคะที่อยากจะปรับรูปคางอยากจะปรับรูปหน้านะคะก็สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะที่ดร.ยาดาคลินิกค่ะ